ู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแมมประจําวันจันทร์สดจากช่อง w o r k ์กพอยวันนี้รายการโต๊ะหนูแมมอยากให้คุณผู้ชมนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณผู้ชมจะได้กําลังใจจะได้แรงบันดาลใจหรือจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หนูแมมแนะนําวันนี้ต้องดูสืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแขกรับเชิญของเราเป็นน้องไต้ฝุน่นที่มาเล่าเรื่องการทํากีตาร์แต่ว่าเราก็พาถามไปถึงอีกคนคนหนึ่งวันนี้ให้คิวเรามาแล้วเป็นเกียรติมากๆจริงๆหนูแม่มกับ แขกรับเชิญกับพี่หลังเนี่ยเราเคยเจอกันแล้วแต่รู้สึกว่าเรายังคุยกันไม่จุใจวันนี้ขอคุยผ่านโต๊ะหนูแมแหมอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ก็เลยเริ่มต้นด้วยคลิปเมื่อสักครู่นี้น้องผู้ชายคนนั้นคือเป็นอดีตท,ที่เขาเป็นนักโทษคดีกัญชาคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้น้องออกมาแล้วนะแล้วก็มีอาชีพเป็นนักร้องเสียงดีเชี่ยวแต่ประเด็นคือไม่ได้คุยเรื่องน้องค่ะเราคุยว่ากีตาร์ที่น้องถืออ่ะคุณผู้ชมค่ะเป็น เป็นการทำผลิตขึ้นจากมือผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆในคลิปนั่นแหละแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้น่มแบบประทับใจตรงไหนเขากล้าที่จะบอกว่าผมคือคนชั่วคนหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยคนชั่วคนนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทั้งหมดได้มีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพก็คือการทํากีตรากีตา ผลิตทุกตัวทําจากมือทําจากหัวใจวันนี้เราจะได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของเขาผ่านกีตาร์ของเขาขอต้อนรับพี่รังพัฒนนครค่ะ<อ>สวัสดี<อ>ค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> ที่ให้เกียรติพี่มาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นเราคุยกันแค่นิดเดียวอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามชีวิตของหลังอะ่ะจะรู้เพราะว่าหลังให้สัมภาษณ์ในลหลายต่อหลายรายการรายการแรกๆน่าจะเป็นรายการเจาะใจใช่ครับ ขออนุญาตถามถึงชีวิตของน้องที่ที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้น้องทําอะไรอยู่เขามีอาชีพเป็นนักร้องเพลงเสร็จแล้วก็ที่ผมเจอเขาเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยทำเอ็มวีเพลงแล้วก็ส่งมาให้ผมดูบอกว่าเขาเคยไปเรียโทษแล้วก็แต่งเพลงนี้คือเขียนมาจากข้างในคุกเรื่องเพลงจดหมายผมบอกเฮ้ยเพะดีเนี่ยไหนมาหาผมหน่อยมาลองเพลงนี้ก็เลยชื่อว่าจดหมายจากเรือนจำใช่ครับก็เลยบอกให้มาหากันมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยมาร้องเพลงลงเพจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทำความรู้จักกันอ่างเงี้ยครับ ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยยังยังติดต่อติดต่อกัอนอยู่ครับกีตาร์ที่ทาอันนั้นเนี่ยคือกีตาร์ที่ผ่านฝีมือของหลังเองใช่ครับเป็นกีตาร์คัสตอมที่ผมทําเองให้น้องเขาเลยไหมคะหรือไม่ได้ให้ย <laughs> ืมไปยืมแล้วทำไมอยู่ๆยังไงถึงได้มาทํากีตาร์ได้คือตอนนั้นพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเนี่ยเสร็จแล้วก็เหมือนกับผมเป็นคนไม่มีอาชีพในในยุคสมัยที่เกเรเนี่ย คือการเป็นเด็กติดยาแล้วก็เหมือนกับมือสองข้างเนี่ยไม่เคยทํางานคือชั่วฮะฉกชิงวิ่งราวค้ายาอย่อยางเงี้ยหางเงินด้วยวิธีแบบนี้ก็ไม่เคยทํางานแต่เด็กๆก,ก็ชอบงานศิลปะพอออกมาเสร็จเนี่ยไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อคุณแหลมก่อนคุณแหลมเนี่ยเขามีอาชีพเป็นช่างทากีตาร์นะฮะแล้วเขาก็เหมือนกับอยากจะช่วยเหลือให้นักโทษเนี่ยได้มีอาชีพผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเรียนกับเขาอ่าแล้วเขาก็สอนให้ผมทํากีตาร์แล้วเขาก็บอกว่ากีตาร์เนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพได้นะมันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรอย เหมือนแกก็ไม่ใช่แค่สอนกีตาร์แกก็เหมือนมองเราออกว่าเราเนี่ยเหมือนกับเอ้ยเป็นคนคนคุกอะ่ะ มีพฤติกรรมอยู่แต่ในเรียนจา์แกก็พยายามเหมือนกับให้ความฝันเราว่าให้มันสามารถประกอบอาชีพสุวนติดได้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อะไร <แก S 2> อย่างเงรรี้ยแกกำลังขัดเราชีวิตของเราเหมือนเหมือนเวลาเราทํากีตาร์มันต้องขัดใช่ไหมไม้มันต้องขัดนานกว่าจะเป็นรูปแบบนี้ได้เออแล้วแล้วแล้วหล,ลังรู้เรื่องดนตรีเล่นกีตาร์เป็นร้องเพลงได้เหรอคะถึงอยากทำกีตาร์คือวันแรกที่ไปเจอพี่แหลมเนี่ยผมปฏิเสธใ,ในใจเลยว่าขอโทษนะฮะออกูไม่ทําละเพราะว่าพอไปถึงแกปุ๊บเนี่ยแกอธิบายเรื่องกีตาร์ทั้งหมดเรารู้สึกว่าเป็นงานศิลปะ แต่มันมีเรื่องของเสียงมาด้วยผมก็ถอดใจเลยเพราะเราไม่เคยทํางาน <S <S แต่แกก็บอกมาทาให้ก้อนลองดูไม่เป็นก็ทําได้ก็ทากีตาร์จนเสร็จหนึ่งตัวนะฮะก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นยันปัจจุบันนี้ก็คือพอเล่นเป็นบังคอเท่านั้นเองเพื่อฟังเสียงช่วง10ตัวแรกเนี่ยเล่นไม่ได้เลยเรียนนานไหมคะเรียน6เดือนนะใช้6เดือนก็ทําเป็นละอันนี้ทุกคนเรียนเหมือนกันหมดต้องมี6เดือนถึงจะทําได้หรือสกิลใครคคู้ ก็ใช้เวลา6เดือนเรามาจากติดลบเลยติดลบเลย6เดือนนี่คือทําได้นะแต่ว่ายังใช้เวลาเป็น10ตัวนะศึกษามัน่ะคือยังต้องโทรถามตลอดเลยครูครับอันนี้ทํายังไงอะไรแบบเนี้ยครับจริงๆเขาสอนอะไรบ้างเอาตั้งแต่เริ่มต้นถ้าสมมติว่าคนทั่วไปอยากเรียนอยากเอออันดับแรกต้องรู้จักไม้ก่อนว่าไม้ทํากีตาร์กับไม้ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโคละแบบกันวิธีการทํากีตาร์เนี่ยมนุษย์ทุกคนทําได้หมดเป็นรูปทรงกีตาร์แต่ว่ากีตาร์มันเป็น เครื่องดนตรีศิลปะของมันคือจะต้องมีเสียงที่ดีด้วยไม่ใช่ทำกีตาร์สวยแต่เสียงไม่ดีมันขายไม่ได้ความยากของมันเนี่ยผมมองว่าเป็นศิลปะชั้นสูงเพราะมันคือเครื่องดนตรีทําออกมาเอาไม้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่ฝีมือไม่ถึงเสียงก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนั้นอันดับแรกต้องรู้จักไม้คือเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มรู้ไม้ไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งวันนั้นคุยกับไต้ฝุ่นเอ๊ะไต้ฝุ่นเขาบอกว่าเราว่าเขาเรียนนานเท่าไหร่อ่ะ ห้าหกเดือนเหมือนกันใช่ไหมก่อนจะทําเป็นส่วนใหญ่ก็จะ<ด>เป็นได้ฝุ่นอยู่เป็นปีเลยนะจริงเหรอจริง <laughs> อะไรเลยได้ฝุ <laughs> <laughs> ่นมาอํามาอําในรายการแล้วใช่ไหมล่ะแต่จริงพี่หลังบอกเธอเรียนเป็นปีค่าเรียนเขาคิดยังไงเอ,อ่ค่าเรียนผมคิดว่าถ้าเป็นครูนิดเนี่ยประมาณ8ปดหมื่นส่วนตัวผมเนี่ยสอนหกหมื่นแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เปิดรับสอนเนื่องจากประสบการณ์ของผมไม่ถึงครูนิดครูนิดนี่ถือว่าเป็นครูของวงการเลยครับทุกวันนี้ ในหนึ่งหนึ่งเดือนพี่หลังทําได้กี่ตัวหนึ่งเดือนผมทําได้หนึ่งตัวครับเออทำไมออทำได้น้อยจังละครับพะหนึ่งหนึ่งผมมีมีอีกคือผมมีจิตอาสาที่ต้องไปทาในเดือนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ทํากีตาร์ตลอด30วันอ่ะผมมี<ต><อ>ง,งานวิยากรไปที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยผมก็ต้องแบ,บ่งเวลาในการไปทําตรงนี้ด้วยแต่ถ้าจริงๆแล้วผมคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ย มันต้อง2เดือน3ตัวโดยประมาณเพราะมันทำมันทำช้ามันเป็นงานคัสตอมงาน mm hmm. แฮนด์เมประมาณ2เดือนอาจจะได้3ตัว mm hmm. ก็คือทําจากมือเราโดยตรงทุกขั้นตอนไม่ร้อเครับเพราะยุคสมัยนี้มันมีเครื่องจักรเอามาตัดไม้อ่ามันคือ <Ooh. S 2> ไม้ชิ้นใหญ่เนี่ยเราจะมาเลื่อยด้วยมือเนี่ย <Ooh. S 2> ยากก็ต้องใช้เครื่องจักรในการช่วยในการตัดไม้แต่ส่วนการประกอบหรือว่าการจูนกีตาร์หรือการคัดไม้เนี่ยใช้มือหมด เครื่องผสมประสานละอืมถ้าอย่างนั้นตัวแรกตัวแรกย้อนกลับไปนี่กี่ปีแล้วที่พี่แหลังทำสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีตัวแรกจําได้ไหมคะจําได้ครับตัวแรกเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ทําให้ผมเนี่ยมุ่งมั่นตัดตัดสินใจว่าจะทาอาชีพนี้คือตอนนั้นทากีตาร์เสร็จเนี่ยขึ้นมาหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยครูแหลมเนี่ยขายเลยขายให้เลยในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทมีหลายคนบอกทําไมต้องขายตัวแรกน่าจะเก็บไว้แต่มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากพอพี่แหลมขายเนี่ยขายเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกผมมองมือตัวเองว่าเฮ โหมือเราแม่งฉกชิงวิ่งลามาทั้งชีวิตเลย <Ừ. S 2> วันนี้ทาอาชิพสุจริตครั้งแรกแล้วขายได้ด้วยมันเลยเกิดไฟ่หลักหมื่นเลยเนาะใช่ครับมันเลยเกิดไฟไฟที่แบบเฮ้ยเอาละมุ่งมั่นอยากทําตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็มีความเชื่อว่ามันต้องขายได้อะไรเงี้ยตัวแรกใครซื้อจําได้ไหมจำไม,ไม่ได้เลยครับพี่แหลมขายไปทุกวันนีไ้ไปถามหาว่าพี่พี่ขายใครไปเนี่ยยังจําไม่ได้เลยฮะจริงๆพี่แหลมน่าจะมีลูกลูกศิษย์ค่อนข้างเยอะ,อะแล้วขายให้ใครบ้างก็ไม่รู้ใครแต่น่าจะเป็นเด็กที่โบสถ์เขานี่แหละฮะ จริงๆแล้วนะทุกวันนี้ลูกค้าลูกค้าเห็นเป็นบอกศิลปินเยอะเลยสาหรับของศิลปินที่มีใครบ้างเคยซื้อผมคนแรกก็คือพี่ปูอัญชลีโอ้ยแล้วก็พี่บอมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นฮะครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็มีพี่บอมสิง์เจริญมีพี่ตะพี่ภูเสร็จแล้วก็มีพี่โบทอมคิงดอมอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนแต่ว่าผมว่าเขาซื้อผมเนี่ยเพราะว่าเขาอยากสนับสนุนผมเขาอยากจะให้ผมเนี่ย มีกำลังใจ,งใ,จใช่ฮะเหมือนให้กําลังใจด้วยกันแล้วตัวนี้มีเจ้าของเลยตัวนี้มีเจ้าของแล้วครับใครตัวนี้ก็เป็นค,คนทั่วไปนี่แหละฮะที่สนใจชอบกีตาร์แล้วก็มาสั่งให้ลูกเขาณวันนี้จากจาก1ิปีที่แล้วตัวแรกกับตัวนี้ราคามันดีดขึ้นตอนนี้ราคามันไปคือมันขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าสั่งอย่างเช่นตัวนี้แปดหมื่นบาทะตัวนี้คือไม้ข้างไม้หลังไม้พยุงที่หายากมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วทุกกฎหมายวัสดุนะมันขึ้นอยู่กับวัสดุ พันไม้ฝีมไม้ลายมือสิบ็ดปีที่เราทํามาเนี่ยประสบการณ์เราโอเคพอสมควรที่คนยอมรับค่ะถ้าช่วงแรกเราเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นที่ตัวละหมื่นห้าสองหมื่นเองจนทุกวันนี้เริ่มต้นที่สี่หมื่นห้าละสี่หมื่นห้าก็ดีดขึ้นไปคุณผู้ชม,มก็แล้วแต่ว่าวัสดุที่ใช้อันนี้มันเสร็จหรือ,อยังพี่หยังไม่เสร็จครับ,รบเป็นกีตาร์เกือบเสร็จนะพอดีเหาือยังดูแบบยังดูใช่การรีบโทรบอกให้มาออกก็เลยเอามาเลยบอกมีไม่เสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาด้วยลูกค้าประจำมีไหมคะล เป็นพี่น้องที่โบสถ์คนหนึ่งตอนแรกเขาสั่งกีตาร์ผมเนี่ยตัวหนึ่งเอาไปเล่นที่โบสถ์ตัวละสามหมื่นห้าเพราะทำไปเสร็จปุ๊บเขาชอบใส่ตัวหนึ่งตัวนี้เขามาใส่สองตัวฮะเอาไปเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หลังรู้สึกยังไงเวลาเราเห็นภาพเพราะว่าศิลปินเขาก็ต้องถือไปทุกที่ใช่ไหมมันต้องผ่านหูผ่านตาเรา<ช><ๆ>เวลาเราเห็นศิลปินหยิบกีตาร์ของเราขึ้นมาเรารู้สึกยังไงคือถ้าย้อนกลับไป4 5หปีที่แล้วเนี่ยเวลาศิลปินหยิบกีตาร์ผมเนี่ยผมจะรู้สึกว้าวมากโอ้โหศิลปินคนนี้่่นไมใช ปัจจุบันนี้ผมให้ความสําคัญทุกคนทุกคนที่ซื้อกีตาร์ผมเนี่ยมีคุณค่าสำหรับผมหมดบางคนอาจจะมีชื่อเสียงบางคนอาจไม่มีชื่อเสียงไม่สําคัญสําคัญที่เขาซื้อของเรายอมรับในของเราอ่างั้นมุมมุมคิดผมเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยจุดจุดเด่นของกีตาร์แต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับบุคลิกของกีตาร์พี่หลังเป็นยังไงคือผมทํามาเนี่ยจะเข้า1้อยตัวแล้วยังยังไม่เหมือนเดิมเลยมันจะมีบางอย่างที่ลูกค้าสั่ง ที่มันแตกต่างออกไปอาสเปครูปทรงอาจจะเหมือนกันสมมติพี่แมวบอกลังอยากได้กีตาร์ตัวหนึ่งสีทองออะผมทําได้ตามตลาดไม่มีขายอยากใส่ชื่อลูกอยากทําตรงนั้นอยากเพิ่มตรงนี้ทุกคนเวลามาสั่งเราเนี่ยเขาจะมีลายเส้นเฉพาะเจาะจงของเขาบุคลิกของเขาที่เขาต้องการเราก็อิมเมจของเขาใช่เราก็ต้องทําให้เขาตามเฉพาะลูกค้าคนนั้นงั้นกีตาร์บางตัวเนี่ยมันทําสวยเสียงเพาะสาหรับลูกค้าคนนี้แต่คนอื่นเล่นบอกเสียงไม่ดีไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ตัวเขาเพราะเราทำเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลนั้นถ้าอย่างนั้นลายเซนของพี่หลังกับลายเซนของของไต้ฝุ่นไม่เหมือนไม่เหมือน,ออนกันยิบเปิดกีตาร์มาคนจะรู้ทุกคนทำ<ล>อ๋อเหรอหรู้ใช่ร,รู้เลยว่าไม,ไม่ไม่เหมือนกันคือผมทำมามันจะมีสไตล์ของตัวเองอย่างไต้ฝุ่นเนี่ยเราจะมองออกกีตาร์ของไต้ฝนนุ่นจะเงาเงาสวยสวยเนี้ยบเนี้ยบของผมเนี่ยจะดิบดิบแนวเฉื่นเฉือนไม่มีสีเงาอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลายเซนเราลายเซนอันนี้คือจุดเด่นจุดเด่นของเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเราได้ไหมคะ เลี้ยงได้ครับเลี้ยงผมมาสิบเอ็ดปีแล้วครับคืออันนี้เป็นหลักกีตาร์เป็นอาชีพหลักแล้วก็มาเสริมด้วยการเป็นวิทยากรการเสริมด้วยการทายูทูบเบอร์ต่างหากแต่กีตาร์คืออาชีพหลักณตอนนี้คือเป็นคนทํสิบเอ็ดปีผ่านมาเราสอนคนอื่นได้หรือยังผมสอนมาประมาณสัก6กเจ็ดคนได้แล้วครับอสอนแล้วใช่ไหมสอนแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่สามารถเปิดสอนได้เพ,เพราะงานค้างเยอะ มาทำไม่ทำเปลาไปสอนเขามาทําด้วยอสอนด้วยทําด้วยค<ม>ุณผู้ชมมันก็หัวหมุนเหมือนกันเนาะหัวหมุนเหมือนกัน <ๆ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นดนตรีครับ พี่หลังยืนยันหรือให้กำลังใจได้ไหมคะว่าเราสามารถมีอาชีพเป็นคนทํากีตาร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามารถทําได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยมาจากศูนย์เลยครับม,มันคนเรามันพัฒนาได้มันไปเรียนรู้ต่อยอดได้ทุกวันนี้มี YouTube มีอะไรสมมติเราทํามาเป็นก่อนผมก็ต้องไปหัดเล่นทีหลังได้ค่ะไปฝึกฝนไปฟังเสียงทําได้หมดคร<อ>ับขอคุณมีความพยายามในเมืองไทยมีมีโรงเรียนสอนเยอะไหมคะนอกจากว่าที่ตรงนี้ที่เราไปเรียนคือมันไม่เชิงโรงเรียนครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับช่างช่างทำกีตาร์มีช็อปแล้วก็เปิดสอนเป็นวิชาชีพแบบ ขาได้แบบว่าเหมือนกับไม่ไม่ได้เป็นรูปแบบโรงเรียนเป็นรูปแบบความสนใจอย่างงี้ครับ oh. อ๋อจริงจริงมันควรจะมีเนาะถ้ามางันควรจะมีเป,เปิดเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเออเป็นเรื่องเป็นราวจีจารสนะใช่เรารู้สึกว่าแบบทุกอาชีพแบบสามารถที่จะแบบทําเป็นโรงเรียนได้แล้วสอนสอนให,ให้ให้เราแบบเด่นในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างกีตาร์อย่างครูครนิด ครับคุณนิดครูแหลมใช่ตอนนี้มีครูหลังด้วยครับเมื่อกี้ในไลฟ์ถามว่าถ้าอยากจะเรียนต้องทํำยังไงเรียนในที่นี้หมายถึงว่าอยากเรียนกับครูหลังใช่ไหมเออเรียกครูหลังแล้วนะถ้าอยากเรียนกับครูหลังต้องทํำยังไงตอนนี้ก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วคือเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งหมายถึงว่าต้องเขาแล้วแค่เพราะงานคืองานงานค้างเยอะแล้วเวลาเราสอนเราสอนเนี่ยเราต้องเต็มที่เราจะไปสอนแบบส่วนๆมันไม่ได้มันเสียชื่อเราถ้าสอนก็ต้องมงบั้นแต่กับเขาเต็มที่เหมือนเราก็ต้องให้จิตวิญญาณใช่ครับ ทําเหมือนที่ครูของพี่หลังทํากับพี่หลังพี่หลังอยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่ใช่เขามาเรียนกับเราแล้วเราทําแค่มันผ่านผ่านไปเดี๋ยวเขาไปพูดต่อหูหลังไม่ผ่านเลยสอนแบบนี้เสียชื่อเสียชื่อคุณผู้ชมค่ะต้อเต็นที่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆคุณผู้ชมจะว่าไปอันนี้เราคุยในเรื่องของกีตาร์นี่คือส่วนหนึ่งที่ผ่านชีวิต ผ่านเสียงผ่านมือที่ทำกีตาร์คุณผู้ชมได้ยินหลายครั้งมากในขณะที่เรากำลังคุยกันว่าผมก็คืออดีตนักโทษคนหนึ่งผมก็คือคนชั่วคนหนึ่งผมทำมาหมดแล้วอันนี้แหละน่าสนใจวันนี้เขาข้ามเส้นนั้นมาได้อย่างไรช่วงหน้าคุยกันค่ะ มาเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะว่าในปัจจุบันนี้โลกโซเชียลเองมีผลต่อการทําธุรกิจของพวกเราเป็นอย่างมากแต่ทีนี้เราจะทําธุรกิจในโลกโซเชียลอย่างไรถึงจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้วันนี้นวมกาลังจะบอกว่าคุณจะมีเครื่องมือจากอาจารย์โน้ตเพราะว่าอาจารย์โน้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมาอธิบายให้อย่างละเอียดยิบเลยและหลังจากนี้คุณจะทําเองก็ได้ขอต้อนรับอาจารย์โน้ตนะคะที่ ปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์เจ้าของเพจดิจิตอลโน้ตอาจารย์โน้ตส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยอ่ะต,ตามพี่หนุ่มแม่มานานเราด้วยเช่นกันครับโอ้ใจอาจารย์ <laughs> อย่าพูดคำว่านานพูดคําว่านาน <laughs> เบาๆก็เจ็บ <laughs> จริงๆแล้วในโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้มันมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จมีเงินเป็นเกาะเป็นกรรมัมทาให้เรารู้สึกแบบตาลุกตาวาวโอ้อยากได้แบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้มากมากมายถูกไหมอาจารย์มันหนึ่งในล้านหนึ่งในกี่สิบล้านแต่เราวันนี้ อยากจะเป็นคนคนหนึง่งอาจจะไม่ต้องถึงจุดนั้นก็ได้เราต้องมีเทคนิคอะไรถ้าพี่นุมแหม่มถามมาแบบนี้มันมีประโยคนึงเขาบอกว่าเวลาเราไปทําการตลาดในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดมันคือค่าของความไม่รู้อมผมคิดว่าไม่ว่าเราจะไปทําธุรกิจอะไรก็ตามครับพี่นุมแหม่มถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เราอ่ะไม่รู้แล้วเราไปลุ้นเอาข้างหน้าเนี่ยม,มันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปก่อนที่เราจะไปเริ่มทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะมีความรู้ก่อนคราวนี้ ถ้าเราพูดถึงในโลกออนไลน์ก็เช่นกันครับพี่นุ่มแหม่มมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยอย่างยกตัวอย่างแพลตฟอร์ม Tik t o อกเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในปี2566นะครับเพราะอะไรอาจารย์คะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่นุมมน่มแหม่มก็คือถ้าเราไปดูแพลตฟอร์มเดิมๆที่เราเคยเล่นนะครับเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ถ้าเป็นวิดีโอก็เป็นวิดีโอยาวไปเลยหรือส่วนใหญ่เนี่ยแพ คนเราเนี่ยมักจะเสพวิดีโอที่มันเป็นช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยม,มากขึ้นถ้าอยากจะอยู่ใน Tik t o k มีกลยุทธ์ยังไงบ้างโอเคครับผมคิดว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำ <c oughs> การตลาดใน t i k t o k ครับพ <c oughs> ี่นุ๊กแมมันจะมีอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบด้วยกันอันแรกเลยคือ <c oughs> เรื่องของตัวคอนเทนต์ครับล่าสุดเนี่ยโน้ตเพิ่งอ่านงานวิจัยของ Tik t o k ครับเขาบอกว่าคนใน Tik t o k เนี่ยประมาณ50%จะตัดสินใจจากการดูคอนเทนต์เพียงแค่2วินาทีเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่่่่าาาาาเราททคอนนนไไปแลล้้วมมมัสสใจจีีูกกโะ ปัดคอนเทนต์ของเราทิ้งเยอะมากต่อให้สินค้าของพี่นูแมบจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าลูกค้าปัดคอนเทนต์ทิ้งเกมเราจบเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้คือสิ่งที่โนต้ตมองว่าเรื่องคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าคนในทิกต o k เนี่ยเขาเสพคอนเทนต์กันเป็นแบบช็อตฟอร์มวิดีโอดังนั้นเราจะต้องสรุปทุกอย่างให้จบภายใน 30- 40ิีวิเนี่ยในคอนเทนต์ต้องจบแล้วนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของตัว Tik t อกช็อ p ครับพี่นุ๊แม่มทิกตอกช็อปเนี่ยมันเป็นตัวที่เขามามนก,กของก ซื้อของออนไลน์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากนะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไปซื้อ ของกันเนี่ยในแอปพลิเคชันสีส้มเพราะว่าในแอปพลิเคชันนั้นนะครับมันมีของทุกอย่างแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ว่าแอปพลิเคชันสีส้มเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องของการช้อปปิ้งอย่างเดียวมันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนนะครับแต่ว่าตัว Tik t อกช็อ p เนี่ยมันมีการทําทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์และบวกกับช้อปปิ้งเข้าไปด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่คนเขาไปเล่นทิกต o k กันจริงๆริงอ่ะเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อของกันตั้งแต่แรกแต่ว่าเเเเเเขขขาา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 าไปปหหหคคคคควววมมมมมมมบัััันนนนนนทททิงงงแแลละะอออีีี้้้้รรรรรืดดด็็กกก่่่พพยยํใูสุ เท่าไหร่เนี่ยพี่นุ่มแหม่มสังเกตไหมคบว่าลูกค้าจะมีแนวโน้มซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นอันนี้ผมมองว่ามันเป็นหมัดเด็ดของทาง t i k t o อกอีกอันนึงก็คือตัว Tik t o อกช็อปนะครับ <Okay. S 1> อันถัดมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการยิงโฆษณาครับปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราอยากจะทําการขายของที่เป็นจํานวนมากๆและมีจํานวนที่คงที่เนี่ยต่อให้เราทำออร์แกนิกเก่งยังไงก็ตามเนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะทําการขายสินค้าได้ในปริมาณที่คงที่และต่อเนื่อง uh huh. เพราะว่าเราต้องยอมรับนะคบว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ย mm hmm. เขาได้รายได้จากการที่คนเอา ค่าโฆษณาไปจ่ายให้กับเขาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่แพลตฟอร์มใดก็ตามเนี่ยอยู่ในช่วงของการเอาอกเอาใจแน่นอนครับพี่นุ่มแหม่มสามารถที่จะทําเป็นออร์แกนิกได้แต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เริ่มมีคนมาทําการตลาดยิงโฆษณาเยอะมากขึ้นเริ่มมีการแข่งขันคนที่ทาออร์แกนิกเนี่ยก็จะถูกลดการมองเห็นลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอโอกาสที่จะเข้าถึงคนโอกาสที่จะเข้าถึงยอดขายเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยากมากๆดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการ ยิงโฆษณาในฝั่งของ t k t t o k ด้วยเช่นกันและอันที่4ครับพี่หนูแหม่มก็คือผมคิดว่าเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัว AI r o โรบอในการเข้าไปควบคุมในการยิงโฆษณาเองก็ดีหรือเราสามารถควบคุมในการไลฟ์สดเองก็ดีพี่หนูแหม่มรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเทรนด์ของการขายของใน t i k t o กเนี่ยมันไปไกลถึงขั้นที่เราสามารถใช้หุ่นยนต์นยครับในการควบคุม ในการให้พนักงานของเราเนี่ยไลฟ์สดใช่ไหมครับแล้วเราก็ยิงโฆษณาขณะไลฟ์สดในทิกต o k ได้ด้วยให้หุ่นยนต์ดูแลให้หุ่นยนต์ดูแลแทนเราเพราะว่า<ห><ๆ>เวลาที่เรายิงโฆษณาไปขณะที่พนักงานเราไลฟ์สดขายของใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเป็นในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันจะไม่สามารถยิงแอดได้แต่ทิกต o k เนี่ยเราสามารถใช้เงินนะครับในการโปรโมทไลฟ์สดของเราได้และที่สําคัญก็คือเวลาเราโปรโมทไปพี่นุมม่มเมาองคิดดูสิถ้าสมมติว่าในการโปรโมทเนี่ยเราใช้เงินทั้งหมด5 0 0ห0หรือ1น0 0 0แบาทในการโปรโมทไลฟ์นั้นให้คนดูเเยยะๆี่แล้วรราาไมมก ควบคุมที่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้งบประมาณที่เราจ่ายไปอ่ะมันได้ประสิทธิภาพที่ต่ำแต่ถ้าเราใช้ AI โรบอทเข้าไปควบคุมในขณะที่เราไลฟ์สดเนี่ยมันจะทำให้เงินที่เราจ่ายไปเท่ากันเนี่ยผลลัพธ์มันจะได้มากกว่าที่เรานั่งเข้าด้วยตัวเองนั่นเองครับถ้าพี่นุ่มนไปเนี่ยอาจารย์โนตจะให้คำปรึกษาอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาครับผมจะทำตัวเหมือนคล้ายๆเป็นโค้ชผู้จัดการทีมฟุตบอลละกันพี่นุ่มครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเข้าไปดูก่อนว่าซีอีโอหรือว่าเจ้าของธุรกิจแต่ละคนนะครับเขา เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพี่หนุม่มแหมมันจะมีสิ่งที่เขาขาดไม่เหมือนกันเราเองเนี่ยจะต้องทําตัวเป็นโค้ดหรือเป็นที่ปรึกษาเขาก่อนละเอียดมากนะคะก่อนที่เราจะแนะนําเครื่องมืออะไรบางอย่างพี่หนุม่มแหมมเราจะต้องทาการเหมือนกับตรวจโรคก,ก่อนเหมือนสมมติ <c oughs> พี่หนุม่มแหมมไปหาคุณหมอพี่หนุม่มแหมมบอกว่าปวดหัวปุ๊บเนี่ยคุณหมอเขาไม่ได้ทาการฉีดยาเลยแต่เขาจะต้องตรวจก่อนผมเองก็จะตรวจก่อนว่าเขาว่ามีปัญหาอะไรผมขอยกตัวอย่างให้พี่หนุ่มแหม่มเห็นภาพแล้วกันนะครับเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเขาเป็นธุรกิจที่เป็นโรงแรมค่ะแล้วเขาบอกกับผมว่่าาเายิงแออใน Facebook ไม่ประสบความสําเร็จเลยผมก็ตั้งคําถามกับเขาไปครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธุรกิจที่เป็นโรงแรมเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการยิงโฆษณาใน f c e e o o o เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่ากับการยิงแบบ Google ดังนั้นเคสนั้นนะครับผมก็แนะนําเขาเนี่ยให้เขาไปทําเป็น Google Search เวลาที่ลูกค้าค้นหาโรงแรมอายุทยาราคาถูกจะเจอเขาแต่การที่เขายิงแอด a c e b o o k ไปเนี่ยมันทําให้เขาโดน มันทําให้เขาเจอลูกค้าไม่ตรงกลุ่มดังนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะแนะนําอะไรไปเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนพี่นุ้ยแหม่ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรเป้าหมายของเขาคืออะไรแล้วเราค่อยหยิบเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขาบางคนเนี่ยบางสินค้าอาจจะเหมาะกับก,บการทําโฆษณาในฝั่งของ t i k t o ็อกบางสินค้าอาจจะเหมาะในการทําโฆษณาใน Facebook ค่ะบางสินค้าอาจจะเหมาะในการทําพวก Google ดังนั้นเราจะต้องประเมินก่อนครับว่า ธุรกิจของเขาเนี่ยเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนแล้วเราค่อยให้เครื่องมือตรงนั้นอาจารย์จะเข้าไปจําแนกแยกให้ถ้าอย่างนั้นเครื่องมือของอาจารย์เองละคะปัจจุบันเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ส,ส่วนหลกัหลกๆก็คือ <Okay. S 2> เรื่องเกี่ยวกับการสร้างตัวตนกับการยิงโฆษณานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบคิดว่าถ้าเราออกมาสร้างตัวตนเนี่ยมันเพียงพอแล้วในการที่เราจะไปขายสินค้าอันนี้ผมไม่เถียงนะพี่หนุ่มแหม่มแต่ว่าผมอยากให้พี่ mm hmm. หนุ่มแหม่มเห็นภาพคล้ายๆกับผมก็มคือสมมติว่าพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยอยากเดินทางจากแหลมบาิไฮเนี่ยไปที่เกาะล้านเนี่ย ทำแบบออร์แกนิกเนี่ยเหมือนกับพี่กําลังต่อเรือที่เป็นเรือใช้ลมธรรมชาติครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ย <c oughs> กระแสลมในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเนาะบางวัน <c oughs> ลมมันอาจจะพัดไปทางฝั่งทิศใต้เรือพี่ก็อาจจะไปที่เกาะสีชังอ่าแต่ถ้าไปฝั่งทิศเหนือเนี่ยมันก็จ,จะไปอีกเกาะหนึ่งมันไม่สามารถบังคับ การเดินเป็นเส้นตรงได้แต่การที่เราเย,ยิงโฆษณาครับพี่นุม้มแหมมันเหมือนกับเรือเราครับกำลังติดเครื่องยนต์อยู่ที่ท้ายเรือและเราสามารถกําหนดทิศทางเรือของเราเป็นเส้นตรงได้ความหมายของน้ยก็คือสิ่งที่ดีสุดคือเราควรจะทําเป็นลูกผสมหรือลูกไฮบริดวันไหนที่ลมมันแรง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> พี่นุม้มแหมมอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งเครื่องยนต์เพื่อทําการประหยัดน้ํามันแต่วันไหนที่ ลมแต่วันไหนเนี่ยที่ลมมันไม่มาเนี่ยพี่นุ่มแมบอาจจะสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขายังพึ่งออร์แกนิกอยู่แต่ว่าเรามีเครื่องยนต์อยู่ท้ายเรือนมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพุ่งตรงไปหาลูกค้าได้แม่นยําม,มากขึ้นสุดยอดมากเลยถ,ถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นถ้าพี่นวมต้องการอาจารย์โนต้ตมาเป็นที่ปรึกษาให้หนวมไปติดต่อได้ที่ไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ตัว Line <c oughs> Official Account ทนะครับ <c oughs> ที่ Assign ์ <c oughs> ดิจ t ทัลโได้เลยนะครับก็ยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ ผมอยากให้ลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานของผมเนี่ยมันเป็นงานเซอร์วิสตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าขาดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยแนะนําให้ลองทักเข้ามาคุยกันก่อนได้แล้วผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ในการทําการตลาดมาเกือบ10ปีเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนําลูกค้าได้ว่าเขาควรจะใช้เครื่องมือตรงไหนที่เหมาะสมกับเขาครับผมโห้หคุณผู้ชมค่ะติดต่อไปนะคะเราขึ้น Facebook ให้เป็นอ่าเฟซบ o ๊กก็คือดิจิทัลโน้ตใช่ไหมคะหรือแอดไลน์แอดไซก็เป็นดิจิทัลโน้ตเช่นเดียวกันสแกน QR Code ก็ได้คุณผู้ชมค่ะที่ผ่านมา10ปีผลผลงานของอาจารย์นะคะความชื่นใจเป็นยังไงบ้างคนที่ประสบความสําเร็จย้อนกลับมา <Okay. S 1> ชื่นใจไหม มากเลยเพราะว่าผมสอนไปแล้วประมาณหมื่นกว่าคนครับพี่นุ้มแมเหมือนกับเราสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคนที่เขาอยากที่จะมาลุยในการทําออนไลน์แล้วก็มีหลายหลายคนที่พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไปพลิกธุรกิจของเขาซึ่งอันนี้ผมก็มีความสึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่งที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าการที่จะเข้าไปลุยในตลาด t ิ k กต o อเนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์มใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ t i k t o k หรือ Google เนี่ยเราจะเข้าไปยังไงให้ถูกต้องและ ให้ได้ประสิทธิภาพในการทําโฆษณาหรือว่าการทําตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมั่นใจอาจารย์โน้ตมีใบเซอร์นะคะคืออย่างนี้พี่นุ่มแหม่มตอนที่ผมเข้ามาทําการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมก็คิดแทนลูกค้านะว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยเวลาเขาจะไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาจะมั่นใจในตัวเราได้ยังไงแน่นอนเรามีประสบการณ์ในการทําออนไลน์ผมเองเนี่ย ปัจจุบันนี้พี่นุ่มแหม่มผมยังเปิดบริษัทแล้วก็ยิงแอดเองเราไม่ใช่อาจารย์ที่เราจําจาก YouTube แล้วก็มาสอนนักเรียนแต่ว่าเราทําธุรกิจด้วยตัวเราเองทุกวันแต่คราวนี้เนี่ยผมก็คิดว่า mm hmm. เอ๊แล้วเราจะทํายังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยมั่นใจผมก็เลยไปทําการสอบเซอร์ติฟายนะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยผมก็ไปทําการสอบเซอร์ติฟายของทางเฟซบุ o กนะครับ ิ๊กตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมเป็นคนไทยคนแรกๆเลยที่สามารถไปสอบไลเซนส์ของที่อเมริกามันเป็นตัวเขาเรียกว่า AI r o โรบอทในการยิงโฆษณาโดย <c oughs> ใช้หุ่นยนต์นะครับ <c oughs> ซึ่งผมก็เป็นคนไทยคนแรกๆที่สามารถสอบใบเซอร์ติฟายตรงนี้นะครับในการที่ทําให้ เราไม่รู้สึกว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเ,เขาน่าจะมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาได้เรียนกับคนที่เป็นเซอร์ติฟายจริงๆอย่างเงี้ยครับผมพี่เอาอย่างนี้ช่องทางไหนอาจารย์บอกอีกทีคะ่ะเชิญค่ะครับก็ถ้าเป็นในฝั่งของตัว Facebook Fanpage นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Fanpage d i g i t a l Note นะครับ D I G I T A L N O T E หรือถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกเป็น Line Official Account นะครับก็สามารถแอด Line เข้ามาได้นะครับมีแอสไซน์นะครับแล้วก็จะเป็นดิจิตอลโนตด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าส วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของใครอีกหลายๆคนที่กําลังมองหาว่าฉันจะเข้าไปเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในโลกโซเชียลตามแผนตามการวางกลยุทธ์ผ่านอาจารย์โน้ตอย่างไรเดี๋ยวหลังใหม่กันเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์พูดแบบนี้น่าสนุกเลยนี่คือมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพักแป๊บนึ่งคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อกับแขกรับเชิญช่วงหน้าค่ะ ในเรือนจำกับผมและผมมองเขาว่าเขาน่าจะกลับตัวได้ดีมีโอกาสทางสังคมดีกว่าผมนนาแต่แล้ววันหนึ่ง,งมันกลับเข้ามานั่งอยู่ในเรือนจำผมอยากจะบอกว่าวามป็นจะมีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะโกงผมเองผมมีคนให้โอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ผมผมเป็นช่างทำกีใต้แห่งนี้และขายได้ตัวสามสี่หมื่นบาท <c oughs> คุณคิดดูอาชีพสุจริตก็สามารถทำเงินได้ แต่ช่วงแรกเราต้องสู้กับตัวเองวันนี้มีนักโทษที่เกับตัวได้อยู่ในสังคมภายนอกเนี่ยเยอะแยะเลยครับงั้นโอกาสที่เอ็มพูดเนี่ยมันมานะฮะมันมาสาหรับคนพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองคุณผู้ชมเห็นคลิปแล้วเนาะอยากให้คุณผู้ชมเปิดเสียงทีวีดังๆเลยนะตอนนี้อยากให้ฟังช่วงนี้ช่วงหนึ่งของชีวิตมากๆอันนี้คือถือว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานคืองานอาสาการเป็นวิทยากรในเรือนจำครับอันนี้แหละที่ทำให้เราทำกีตาร์ได้ไม่ ไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับมันมาได้ยังไงคะสําหรับงานวิทยากรมันเริ่มต้นจากอะไรจริงจงานวิทยากรเนี่ยคือผมเนี่ยพอพ้นโทษจากเรือนจามาเนี่ยมันจะมีกฎเหล็กของคนคุกคืออย่าหันไปมองอย่ากลับไปอย่าไปเหลียวมองเรือนจําเลยเออเราเคยดูหนังดูละคร,ครมันเป็นจริงใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าเราถูกต้องคำสาป ทุกคนในเรือนจำเวลาพ้นโทษออกมาเนี่ยไม่อยากจะเหลียวกลับไปมองประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมว่าคิดแบบนั้นคิดว่าออกมาแล้วทําตัวเองดีมีชีวิตที่ดีก็พอแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วแต่บังเอิญเนี่ยผมไปอยู่ที่มูริีิบ้าร่ะอูลมี่แห่งเนี้ยเขามักจะให้ผมเนี่ยเข้าไปเป็นวิยากรเวลาเรากลับตัวได้แต่ตอนนั้นนะผมไปไปหน้าที่คือไม่ได้อยากไปแต่ขัดไม่ได้เพราะกินอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปไปจนวันหนึ่งไปที่เรือนจำผู้หญิงแห่งหนึ่ง เรารู้สึกว่าผู้หญิงทำไมมันสกรปรกจังเรือนจําเราเข้ามาเนี่ยเรือนจมามันน่าจะสะอาดตอนนี้มันคือเรือนจําเสียขาปรับเ <Okay. S 2> มื่อประมาณสัก6 7 8ปีที่แล้วพี uh huh. ่ผู้หญิงประมาณ20่สิบกว่าคนเนี่ยใส่เสื้อผ้ามอมแมมผมก็พูดถึงความหวังพูดไปพูดมามีผู้หญิงสาคนร้องไห้เลยร้ uh huh. องไห้ต่อหน้าคนอื่นเราเราคนอยู่เรือนจําเรารู้อยู่แล้วว่า uh huh. นักโทษทุกคนเนี่ยถ้าอ่อนแอเนี่ยมันแพ้แน่ uh huh. จะไม่สไมสแสดงการอ่อนแอใ,ให้ใครเห็น uh huh. แต่วันนั้นเหมือนกับเขาสิ uh ้นหวังจริงๆมันก็เลยทําให้ผมคลิกว่าเฮ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเี่ เราอยากจะกลับเข้ามาในเรียนจํามาให้กําลังใจคนเหล่านี้เพราะเราก็เคยเป็นคนแบบนี้เหมือนกัน oh. แต่เราแค่แบบไม่ร้องไห้เราเป็นผู้ชาย uh huh. น้ําตาตกไหนมากกว่าเง uh huh. ี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นครับทุกครั้งเวลาไปพูดเราพูดเรื่องอะไรประสบการณ์ชีวิตของเราโดยตรงครับคือเวลาทุกครั้งที่เข้าไปพูดเนี่ยผมจะไปบอกวิธีการเวลาคุณออกมาข้างนอกเนี่ยคุณต้องทําตัวแบบไหน uh huh. จะเล่าว่าก่อนจะมาเป็นหลังวันเนี้ ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยแบบไหนเอาพฤติกรรมในเรือนจาออกมาใช้ข้างนอกไม่ได้แล้วก็สอนเขาว่าเลือกคบคนแบบไหนแล้วก็บอกเขาว่าจะมีช่องทางในการช่วยเหลือเขาแบบไหนพูดอยู่ประมาณ3อย่างก็คือออกมาคุณจะเจออะไรจากประสบการณ์ของของของหลังโดยตรงรถ้าอย่งงางนั้นหลังเริ่มต้นชีวิตในการเข้าไปอยู่ในเรือนจําเพราะอ,อะไรคือเราต้องยอมรับตรงๆว่าผมมีปัญหาครอบครัวไม่อยากโทษพ่อแต่พ่อก็คือคนหลักที่ทําให้ผมเป็นแบบนี้ผมหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นคือคุณพ่อผมติดเหล้ามากพอติดเหล้าเนี่ย คุณพ่อผมดื่มเหล้าจนเหมือนกับเหมือนปีศาจร้ายในสุราเนี่ยมันเข้าไปสิงสู่คุณพ่อเวลาคุณพ่อไม่ดื่มเหล้าเป็นคนดีพอดื่มเหล้าเสร็จกลายเป็นเหมือนคนที่ใช้ความรุนแรงผมเนี่ยเด็กๆเนี่ยถูกตีตลอดเวลาทําอะไรผิดก็ถูกตีทุกอย่างกลายไปโดนตีหมดมีลูกกี่คนตอนนี้ผมมีลูกสองคนแล้วแล้วเป็นพี่น้องของพี่หลังมีกี่คนสี่คนแต่ว่าคนโตเนี่ยอยู่ทางญาติฝ่ายคุณแม่คนเล็กก็ไปอยู่กับครอบครัวหนึ่งรับอุปการะไปเหลือผมกับพี่สาวสองคนอยู่กับคุณพ่อพอแม่เสียเนี่ยคุณพ่อก็เหมือนกับทําาุกกอยย่งงแคคเรีด ก็ใช้เหล้าดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอตีเรามากเข้ามากเข้าเราก็ซึมซับความรุนแรงตอนนั้นผมก็ไปเรียนโรงเรียนวัดลูกเครึ่งแบบนี้ไปเรียนโรงเรียนวัดเป็นการเป็นเหมือนกับตัวตลกก็เจอเพื่อนล้อพอเพื่อนล้อก็จําได้ว่าเราพ่อตีเราเรากลัวนี่ก็เริ่มโชกต่อยนั่นนก็จุดเปลี่ยนเลยกลายเป็นเด็กเกเรตั้งแต่วันนั้นเลยจนมาถึงประมาณม2ม .3 เนี่ยผมก็อยู่กลุ่มเพื่อนที่เกเรมันมียาเสพติดเข้ามาระบาดหนักตอนนั้นในโรงเรียนก็คือยาบ้าก็ลองก็เสพ สุดท้ายก็ถูกจับพี่หลังบอกว่าเข้าออกเข้าออกเนี่ยถูกจับออกเข้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มต้นอายุสิบห้าปีครับปีสองวัยรุ่นเลยใช่ครับคือเสพยาได้หกเดือนถูกจับเลยอเข้าบ้านเด็กบ้านเมตตาอหลังจากนั้นมาเนี่ยอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งคุณพ่อก็พยายามหาเงินมาประกันออกมาตอนี้มันหลุดวงโคจรแล้วเหมือนกับเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าบ้านแล้วพ่อไม่ใช่ไอดอลเราออกไปหาเพื่อนก็หลุดเลยถูกจับอยู่เรื่อยๆหกเจ็ดครั้งทุกครั้งที่เข้าไปไม่กลัวเหรอคะคือครั้งแรกครั้งที่สองะกลัวครับเพราะเราไม่ออน เรารู้วิธีการอยู่ตื่นช้ามาต้องทําอะไรเหมือนเราเริ่มเรียนรู้ว่าการอยู่ในคกุกย่มันต้องอยู่แบบไหนอพอถูกจับเนี่ยมันก็รู้สึกเอออยู่ได้ในตอนนั้นที่เราเข้าออกบ่อยๆอ,อะคะ่ะมันในในความรู้สึกของเราอะคะ่ะมันมันบอกอะไรเราพอแล้วอันนี้คือที่ที่น่ากลัวหรือหรือไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่น่ากลัวในนั้นแล้วมันคือเราก็เลยทําซ้ําแล้วซ้าอีกมันไม่ได้รู้สึกเข็ดลาบ คือทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยมีความน่ากลัวยุคสมัยของผมในเรือนจําน่ากลัวมากผมบอกนี่เลยว่าน่ากลัวมากมีแบบระบบขาเล็กขาใหญ่ทําร้ายล่วงละเมิดทางเพศทําร้ายจนตายก็มีเคยเห็นบอกว่าแหลเองเกือบเกือบไม่เอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันผมก็โดนทำร้ายโดนล่วงละเมิดทางเพศอะไรก็รอดมาได้งั้นแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราพ้นออกมาเนี่ยมันเหมือนกับความเป็นเด็กของเราเนี่ยมันลืมมันลืมความลําบากพอเรามาเจอแสงสีเสียงเนี่ยเราก็หลุดวงโคจรพอเราเสพยาด้วยเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยกลายเป็นคนกล้าบ้าบิน งั้นยาเสพติดเนี่ยคือตัวตัวการหลักที่ทําให้ผมเนี่ยไม่กลัวคุกสุดท้ายเราเข้าไปอยู่ในน,นั้นนานแค่ไหนสุดท้ายผมติดแปี4เดือนรอบที่เป็นคุกผู้ใหญ่ค่ะ,ะแล้วแล้วเราเปลี่ยนหรือเราไปเจอจุดหักเหนในในในช่วงไหนรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นรอบที่ผมจะยอมตายในคุกเป็นยอดเป็นรอบคือเป็นขายใหญ่ต้องยอมรับว่าผมเป็นขายใหญ่ในคุกแลวรู้สึกว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เคยเป็นขายใหญ่ในคุกเนี่ยถูกทําร้ายจนตายถูกทําร้ายจนพิการ,แล,ราแล้วเราก็มองอ่อนนะตเองใช่ฮะว่าสุดท้ายคนที่อยู่สูงสุดเนี่ย เดี๋ยวจะต้องโดนผมก็เกิดความหวาดกลัวแล้วตอนนั้น,นสิ้นหวังมากพอดีมันมีโอกาสพบญาติใกล้ชิดกับพี่สาวพี่สาวมาเยี่ยมผมเนี่ยคือตลอดระยะาสามสี่ปีเยี่ยมไม่ได้เลยเจ้าที่ก็บอกว่าหลังเกเลยหลังขังซอยหลังนู่นนี่นั่นพี่สาวก็รู้สึกท้อใจ <Okay. S 2> แต่พอมีโอกาสพบญาติเนี่ยตอนพี่สาวมาผมกะจะลาเขาแต่พี่ผมมาพูดเรื่องศาสนาเรื่องพระเยซูคริสเหมือนเขาใช้ศาสนาให้ผมเนี่ยลองกลับไปอธิษฐานลองไปเดินตามศาสนาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ <Okay. Okay. S 2> คือคืนนั้นผมก็ได้ตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าในความเชื่อส่วนตัวนะฮะ ผมก็ขอถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยทำให้ผมทนโทษได้ไหมถ้าผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยผมกลับตัวไม่ได้ผ่านไปหนึ่งปีมันเหมือนกนอารอัศจรรย์เกิดขึ้นผมได้อภัยโทษตอนนั้นผมก็เบนเข็มเลยว่าเฮ้ยนั้นผมขอมาทางศาสนาแล้วกันเราได้โอกาสอีกครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเริ่มมีความศรัทธาใช่ครับพอเรารู้ว่าพระเจ้าคือ คือแหล่งหรือคือจุดที่เรายึดเหนี่ยวได้นะตอนนั้นอยู่นานแค่ไหนถึงเราได้ได้พ้นโทษออกมาก็ตอนที่พี่สามมาเยี่ยมยอยู่อีกประมาณปีกว่าก,า<ม>ก็ได้พ้นโทษเลยครับออกมาอันแรกคิดไวไ้ไม่ว่าไม่กลับไปอีกหรือเราจะวงจรมันเป็นยังไงคือวันออกมาวันแรกเนี่ยก็คืองงมากเควง,งเพราะหนึ่งคือผมไม่เหมือนนักโทษคนอื่นนักโทษคนอื่น,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 นเวลาเขาอยู่อะรอเยี่ยมญาติรอพ่อแม่มาเยี่ยมมีครอบครัวดูแลรอกลับบ้านเหมือนมีความฝันอนาคตได้พ้นโทษแต่ผมอยู่ในคุกอะผมคิดแต่เรื่องข้างใน ไม่เคยคิดเลยข้างนอกเพราะผมจ้องว่จาจะตายในคุกคือเข้าใจวิถีวิถีคนอยู่ใช่ไหมฮะคือคนอื่นจะคุยถึงเรื่องยากฉันไม่คุยฉันคุยอย่างเดียวว่าจะเอายาเข้ายังไงทํายังไงให้อยู่รอบไปวันๆเพราะเราเหมือนกับเหมือนมันมืดแปด้านมองไม่เห็นอนาคตคอ่ะพอได้พ้นโทษออกมามันก็เลยงงนะงงพี่สาวก็ช่วยถ้าไม่มีพี่สาวเนี่ยผมแย่เลย ถ้าเกิดเป็นคนไม่มีาติเนี่ยแย่เลยออกมาตอนเนี่ยอันตอนตอนที่ออกมาเนี่ยเจอพี่สาวที่กำลังเคว้งเนี่ยออกมาตอนอายุหลังเท่าไหร่อายี่สิบแปดปีฮะยี่สิบแปดปีนิดๆปี่สมาร้อยห้าสิบห้าในขณะที่เคว้งเราเดินไปแบบเคว้งๆยังไงพี่สาวช่วยฮะอุ้มแล้วก็พาไปที่มูลริติบ้านพรคือมูลที่บ้านพรตอนเนี้ยมันเป็นมูลที่ที่แบบเหมือนกับเขาช่วยเหลืออดีตโทษใครพ้นโทษมาเนี่ยมาพักพิงอาศัยกับเขาเขาจะสอนเรื่องพระเจ้าสอนเรื่องอาชีพการงานสอนทัศนคติใหม่และในนั้นมันมีคนที่เหมือนกับ เป็นลักษณะเดียวกับผมมาปรับเปลี่ยนชีวิตมันก็เลยทาให้ผมเนี่ยมีเพื่อนและได้เรียนรู้คําสอนอยู่ที่นั่นประมาณ4ปีถ้าออกมาไม่มีที่นั่นเนี่ยผมเสร็จแน่ครอบครัวคนรอบข้างจากที่เราไม่เคยเห็นเขาในหลายระยะเวลาหลายปีหรือในสังคมเราออกมาเราได้รับการต้อนรับแบบไหนคือถ้าครอบครัวต้อนรับผมกลุ่มชนที่เป็นคนคริสเตียนที่ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยต้อนรับผมแต่คนที่ ทั่วไปหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ต้อนรับผมเพราะผมเนี่ยคือคนแรกๆในการออกมาเปิดตัวว่าเป็นอดีตนักโทษคือตอนนั้นผมจําได้ว่าขณะผมอยู่ในมูที่มันจะมีคนมาเลี้ยงข้าวมาเลี้ยงขนมมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเดินมาหาผมเนี่ยผมมักจะชอบพีเซนต์ตัวเองว่าสวัสดีครับผมเป็นอดีตนักโทษนะครับวันนี้ผมกลับด้วยกับตัวได้ผมสัมผัสได้ว่า8 9คนเนี่ยถอยออก19กไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าเขากลัวเป็นเรื่องปกตินะครับอตอนนั้นมันทําให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่พูดเรื่องอดีตดีวะ หรือจะหยุดดีแต่ต้องขอบคุณรายการจอดใจนะพอแกติดต่อมาเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบผมตัดสินใจว่ามผมว่าสังคมไทยให้อภัยอถึงเวลาถ้าผมยอมรับผิดเนี่ยสังคมไทยยังไงให้อภัยผมก็เลยพูดในรายการจอดใจแบบว่าเป็นอดีตนัโทษเคยเกเรแต่วันนี้ผมกลับตัวได้แล้วนะผลตอบรับมันเปลี่ยนนะ มันดีขึ้นคนให้โอกาสมากขึ้นอะไรเงนี้ครับจนถึงปัจจุบันนี้หลังก็เลยใช้ประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดในการสอนน้องๆเป็นการส่งไม้ต่อว่าถ้าคุณต้องการออกมาได้รับโอกาสจากสังคมคุณต้องทําอย่างไร,รทุกวันนี้พูดเฉพาะในเรือนจำไหมคะอตอนนี้พูดทั่วเลยครับทั้งโรงเรียนมหาลายัยไปหมดนะโรงเรียนรงเรียนดังที่ไหนเราก็ไปเหมือนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนปริ้นเ์าอยไปหมดเพราะว่า1พฤติกรรมของเด็กยุคสมัยนี้มันแรงเนื่องจากโซเชียลด้วยแล้วก็ เขาเหมือนค่อนข้างที 15, ่จะใช้ความความกล้าในทางที่ผิดมากเราก็แค่ไปบอกไปยั้งคิดเขาว่าเฮ้ยถ้าพลาดมาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกหรือในเรือนจําหรือคุกเด็กเนี่ยมันลําบากนะเพราะเด็กไม่รู้ฮะเด็กอายุสิบห้าสิบหกเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีคุกเด็กด้วยสถานพินิศูนย์ฝึกเราไปบอกเขาเด็กบางคนเอออะไรอย่างเงี้ยการพูดอะไรหรือความรู้สึกที่ได้รับการตอบรับจากจากทุกครั้งที่พูดะนอกจากในเรือนจานี้ผู้หญิงสามคนที่ร้องไห้แล้วอะอะไรที่ นูมันเชื่อว่ามีความประทับใจในหลายๆครั้งแหละมีมีความรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมีความหวังอะไรทุกครั้งที่เขาพูดเด็กๆตอบรับกลับมายัางไงคือมันมีคนจํานวนมากฮะที่ฟังเราและเชื่อเราแล้วก็กลับกลับตัวจริงๆมันเลยทาให้เราเนี่ยมีพลังแต่ถามว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมมันอาจจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ <c oughs> แต่มันคือ พลังใจของเราทุกวันนี้ในเพจมีคนทัทกมาตลอดพี่ผมเลิกแล้วนะผมฟังพี่ผมจะพยายามเลิกแล้วผมอยากจะเป็นคนใหม่มันทําให้เรามีกาลังใจว่าสิ่งที่เราพูดมันมีคนฟังม,มีคนฟังและทําตาม,มเห็นบอกว่าปฏิเสธเงินหลัก10บล้านจากการ,รที่มีคนมาติดต่อซื้อประวัติเพื่อที่จะเอาไปทําหนังครับอะไรที่ทําให้ปฏิเสธเพราะว่าถ้าเป็นพูดถึง10ล้านเราเรียนครอบครัวเราได้สบายผมก็อยากได้ครับผมก็อยากได้เงินแต่ว่าพอดีผมมีความชัดเจนในชีวิต ผมผมคุยกับเขาเนี่ยผมบอกว่าขายประวัติหนังเรื่องความรุนแรงอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่ดีถ้าเกิดจบให้มันสวยโดยการที่กลับเนื้อกลับตัวได้มันน่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมฮะตอนนั้นเขาซื้อเราเนี่ยคือเขาจะขายแต่ความรุนแรงให้เราขายแต่ความในคุกหนังยิ่งด่าคนยิ่งดูผมก็เลือกที่จะไม่เอาผม,มพีภรรยาด้วยถ้าภรรยาไม่เตือนก็อาจจะเอานะแต่มมพอดีภรรยาบอกว่ามไม่ได้นะ,ะเรามาเส้นทางแบบนี้เราไม่ได้เห็นแก่งเงินเรามีชีวิตละอยางผมอยู่ในเรือนจํานาน มันทาให้ผมรู้ว่าบางทีเงินไม่ได้มีคุณค่ามากขนาดนั้นการมีความสุขมีชีวิตอยู่แบบนี้มันดีเพราะผมเห็นเพื่อนผมมีมเงินมากมายเลยสิบยีล้านอยู่ในเรือนจาผมเคยถามว่าเนี่ยท่านแรกกับการติดคุกเนี่ยเอาเงินทั้งหมดให้ให้ศาลเนี่ยเอาไหมทุกคนเอาหมดนั้นบางทีเงินเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เถียงว่าเงินจําเป็นในการดํารงชีวิตแต่ต้องรู้ที่มาที่ไปของมันอะไรอย่างงี้ครับเหมือนเรากําลังนึกถึงว่าสังคมจะได้อะไรครับเนาะ อันนั้นเป็นหลักมากกว่าชื่นชมในหัวใจของของหลังที่ตัดสินใจแบบนี้ในขณะเดียวกันเรากําลังเห็นว่ากัญชาเสรีในวงการแพทย์เื้อมต้นเรายังมีขับรถไปตามถนนใบท่งใบท่อมมองเรื่องนี้ยังไงคือมันคือยาเสพติดครับผมก็ไปพูดให้นักเรียนฟังนะมันคือถูกกฎหมายก็คือส่วนถูกกฎหมายแต่ถามว่าเวลาเขามาขายใบกระท่อมเนี่ยถูกไหมฮะต้องถามต่อว่าเด็กๆเนี่ยซื้อใบกระท่อมไปทําอะไรก็เอาไปต้มต้มแล้วทำอะไรใส่ยาแค่ไอฝาเขียวฝาแดงกินแล้วเป็นยังไงเมาก็คือยาเสพติด Oh, พ,พี่นุ่มเคยกินต้มเป็นแบบชาเกือบตายนะเด็กๆทําไม่ได้นะเกือบตายคือเราก็ไปบอกเสมอว่ามันคือยาเสพติดตอนนี้พอกฎหมายนะเป็นแบบนี้เราไปเปลี่ยนสังคมมันยากง <Okay. S 2> ั้นปยนที่ตัวเราเองผมก็บอกว่าถ้าเกิดกินอยู่และอยู่ต้องเลิกมันต้องเปลี่ยนมันถ้าใครต้องการจะให้เราช่วยเราก็ยินดีช่วยเท่าที่ความสามารถเราช่วยเราก็มีสถานบําบัดพวกนี้เรามีอยู่ใช่ไหมฮนะรเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยไม่ว่าจะเป็นการชาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือยาเสพติดทั้งนั้นทั้งนั้นนะณวันนี้หลังเองมีครอบครัวมีลูกกลัวไหมคะ เหมือนเราเห็นโลกในมุมดาร์กมาเยอะเรากลัวไหมถ้าเรากลัวเราสอนลูกยังไงคือถามว่ากลัวไหมผมก็ไม่ได้กลัวนะฮะว่าลูกผมเนี่ยจะโตมาแล้วอาจจะหลงผิดไปผมคิดว่าขณะที่วันนี้เรายังสอนม,มาสอนเขาได้<ม>อยู่เขาได้เนี่ยเราก็จะสอนในสิ่งที่ดีที่สุดกับเขาให้เวลาเขามากที่สุดวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะเป๋เปไปได้แต่ถ้าเราให้ความรักเขามากพอเนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนผมอะ่ะผมเป็นเด็คุกเด็กผมพ้นโทษมาผมก็นึกถึงพ่อนะ แต่ผมไม่อยากกลับไปหาพ่อ,อเพราะผมรู้สึกว่าไปไปที่บ้านแล้วผมไม่อบอุ่นมผมปรึกษาพ่อไม่ได้งั้นวันนี้ผมก็จะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเขามีปัญหาชีวิตหรือหลงผิดอะไรเนี่ยกลับมาหาผมเนี่ยผมจะต้อนรับเขาและจะช่วยหาทางที่ดีให้กับเขา ถ้าอย่างนั้นเราเชื่อว่ามีหลายครอบครัวที่กําลังไปอยู่ในเส้นแดงอันนั้นครับพี่หลังมีอะไรอยากจะบอกในหลายครอบครัวใช้ใช้ตรงเนี้ยโต๊ะหนุ่มแบบเนี้ยเป็นตัวบอกอาจจะบางคนอาจจะได้เข้าไปในในสัมมนาแล้วต่างๆแต่วันเนี้ยอยากให้คุณผู้ชมได้ยินอยากบอกอะไรพวกพวกเขาเหล่านั้นคือความรักครับความรักชนะทุกสิ่งนะฮะบางทีหลายๆคนเนี่ยที่ลูกผิดพลาดไปเนี่ยเราต้องกลับมามองตัวเองด้วยตลอดระยะเวลาที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเราเลี้ยงแบบไหนหรือเราสนใจเขาแค่ไหน ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่มีคําว่าสายถ้าวันนี้เราใช้ความรักกับเขาเอาใจใส่ต่อให้เขาหลงผิดความรักจะดึงเขากลับมาเหมือนเช่นผมฮะผมติดคุกเก้าครั้งหลายๆคนเรียกผมไอ้ขี้คุกคนที่รู้จักผมบอกเดนรกแต่วันหนึ่งพี่สาวไม่เคยทิ้งผมใช้ความรักจนผมกลับมาได้ถูกไหมครับบางคนบอกว่าผมสายไปแล้วไม่สายฮะไม่มี<ต>อะไรสายเกินไปคุณผู้ชมค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่ลังค่ะขอบคุณพี่ลังค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ มอบความรักนี้ให้กับพี่หลังแล้วพี่หลังก็พร้อมที่จะมอบความรักนี้ให้กับคนอีกหลายหลายคนที่มีโอกาสเจอเขาคุณผู้ชมอยากได้กีตาร์ก็เข้าไปดูได้ที่ไหนตอนนี้พักก่อนนะ <laughs> ขายก็ไม่ได้เพราะคิวสี่ปีทุกิ่ามขออนุญาตขึ้นในทั้ง YouTube <c oughs> นะคะ YouTube สามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่าน YouTube ก็ได้หรืออยากจะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่มีเป็นองค์กรเป็นอาขึ้นเบอร์ให้ด้วยเป็นองค์กรต่างๆสัมมนาเป็นวิทยากรให้พี่หลังก็สามารถที่จะแบบถ้าเวลามันสัมพันธ์กันก็สามารถที่จะไปไปช่วยเหลือกันได้วันนี้ขอบคุณพี่หลังมากค่ะแม่คุณผู้ชมคุย คุยกับคนแบบนี้มันเวลามันน้อยอะ่ะมันต้องคุยอีกว่าลังเชิญมาอีกได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> เผื่อต้องการความช่วยเหลือแต่วันนี้หมดเวลาแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามชมค่ะเรา2คนลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ